การทำข้อเสนอประกันผ่าน Unit Life นะคะ1ก็คือเข้าผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงนะคะแล้วก็2ก็คือเข้าผ่าน iMo นะคะเข้าผ่าน iMo เนี่ยเราก็ต้องลงรหัสของตัวเองก่อนใช้ได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะรหัสผ่านก็ใช้รหัสเดียวกันกับในเว็บเอเจนต์นั่นแหละค่ะแล้วก็รหัสผ่านก็จะเปลี่ยนทุก3เดือนเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสที่มันซ้ำซ้อนหรือคนอื่นแอบเอาไปใช้รหัสหรือรีเฟซอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นเข้ามาถึงหน้านี้เสร็จเราก็เลือก Unit Life นะอันนี้คือข้าพเจ้าเข้าผ่าน iMo นะคะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนอายุนะคะสมมติว่าจะเปลี่ยนเป็นอายุ40แล้วกัน40ก็กดดันนะคะจะเลือกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็รายได้ข้าพเจ้าก็ใส่เป็น4ล้านแล้วกันนะคะเพราะอันนี้เอาไว้ทำข้อเสนอเฉยๆนะคะฐานภาษีก็แล้วแต่เลยค่ะว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อที่จะให้กรมธรรม์สรุปให้ลูกค้าได้ว่าภาษีที่จะได้คืนกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องมาคิดเปลืองสมองเองเลยนะคะแล้วก็อายุผู้ชำระเบี้ยในกรณีที่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เช่นพ่อบ้านแม่บ้านคนชรานะคะผู้ชำระเบี้ยเพศหญิงเพศชายก็เลือกทิ้งไว้เลยนะคะจากนั้นก็กดตกลงนะคะกดตกลงพอเลือกเสร็จเนี่ยก็จะมีแบบประกันอันนี้ค่ะพระเจ้าทำทิ้งไว้อยู่แล้วก็จะเปลี่ยนแบบประกันนะคะก็เลือกแบบประกันที่จะเลือกเราสามารถถัดแยกได้ถ้าไม่แยกเนี่ยแบบประกันทุกอย่างจะรวมกันนะคะสามารถว่าจะเอาสะสมทรัพย์หรือจะเอาเป็นคุ้มครองชีวิตค่ะพระเจ้าเลือกคุ้มครองชีวิตสมมติว่าเลือกเป็น20ปีไลฟ์พาก็คือเป็นประกันคุ้มครองค่าความสามารถจ่าย20งวด20ปีคุ้มครองตลอดชีวิตชายอายุ40ปีเบี้ยประกันต่อแสนแค่ 3,116 บาทตกวันหนึ่งประมาณ 89 บาทแค่นั้นเองนะคะถามว่าเงินก้อน89บาทหายเนี่ยก็ไม่มีใครร้องไห้เสียใจแต่มาเก็บในรูปแบบของกรมธรรม์เนี่ยได้ทุนประกันชีวิตเป็นสินทรัพย์ให้กับตนเองครอบครัว 100,000 บาทเลยนะคะจากนั้นก็อาจจะเลือกพวกอนุสัญญาเพิ่มเติมก็เหมือนโบกี้รถไฟอ่ะมีหัวจักรแล้วก็คือ20เวไลท์จะเอาอะไรบ้างอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลนะคะค่ารักษาพยาบาลข้าพเจ้าก็อาจจะเอาที่ตัวค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลวงเงินที่ 2,500 กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วกันนะคะค่าห้อง 2,500 แล้วก็ค่าชดเชยรายวันที่ 1,000 นะคะแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะเลือกประกันโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงข้าพเจ้าก็เลือก6โรคร้ายแรงที่1ล้านก็คือ10หน่วยนะคะแล้วก็จะมีตัวCIPAD ก็คือ40โรคร้ายแรงหรือ ECAR ตัวเดียวกันเลือกที่1ล้านเช่นกันก็คือถ้าป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิตทุกกรณีจ่ายให้1ล้านบาทเลยนะคะเรียกว่า AIA CIPAD ซึ่งเบี้ยประกัน2ตัวเนี่ยถ้าทั้ง Health Cancer และ CIPAD เนี่ยเบี้ยมันจะเพิ่มตามเรทอายุ5ปีทีนึงแต่ข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบขาย ECRR เนื่องจากเบี้ยประกัน40โรคร้ายแรงตัวเก่าเนี่ยมันเพิ่มทุกปีมันก็จะมีปัญหาที่ลูกค้าเพิ่มถ้าตัวไหนที่เราเลือกก็กากบาทนะคะถ้าตัวไหนไม่เลือกมันก็จะเป็นช่องว่างขาวๆอย่างนี้นะคะราคามันอาจจะขึ้นแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะเลือกโรคร้ายแรงเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงอุบัติเหตุข้าพเจ้าก็เลือก AIRCC นะคะ AIRCC สมมติว่าเลือกไปสัก1ล้านบาทแล้วกันนะคะเป็นอุบัติเหตุทั้งพิการทุกพลภาพและพอมาถึงหน้านี้บางทีเราจะคุยไว้เยอะแยะมากมายก็แคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะแคปเจอร์หน้าจอเขาก็จะมีบอกไว้หรือจะวงอะไรให้ลูกค้าดูเช่นวง
ราคาก็วงไว้ว่าราคาประมาณนี้นะคะวงทิ้งเอาไว้แล้วเราจะดูว่าภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงนะคะก็กดตรงภาพรวมนี้เลยนะคะแต่อันนี้มันบอกว่าไม่ผ่านข้อบังคับก็ปรับตัวนี้ถ้า3ทุนประกันชีวิต 300,000 หรือ 600,000 เนี่ยได้ลดพันละ1บาทนะคะเบี้ยประกันก็จะถูกลงนะคะเมื่อกี้ใส่แค่แสนเดียวแต่ว่าเราเลือกพวกไรเดอร์อนุสัญญาเยอะไประบบมันไม่ให้นะคะก็ใส่ไป 300,000 นะคะเบี้ยประกันก็อยู่ที่ 35,107 ทุนประกันชีวิตที่ 300,000 เบี้ยหลักก็อยู่ที่ 9,000 นะคะ20เปย์ไลท์เนี่ยอ่ะตัวนี้ค่ะคุ้มครองจ่าย20งวดคุ้มครอง 300,000 ตลอดชีวิตสำหรับผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เราก็อาจจะแคปเจอร์หน้าจอให้ลูกค้านะคะเพราะว่ายังไม่มีระบบส่งอีเมลนอกจากว่าเราทำ BI ก็คือทำใน iPost Pass หรือ eSeed อันนั้นค่อยสอนอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป20งวดนะคะจ่ายไปทั้งหมดที่108เองนะคะเนี่ยค่ะคอนโดราคา300,000บาทนะคะ300,000บาทแต่ว่าจ่ายเบี้ยแค่108เองราคาถูกมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคนอายุ40เนี่ยเขาก็มีหลักทรัพย์ทันทีให้ครอบครัวละ300,000บาทถ้าเกิดวันนี้โดนไฟฟ้าช็อตตายหรืออุบัติเหตุตายก็ตามนะคะหลับตายหลายตายเนี่ยจ่ายไป108,000เนี่ยดูว่าจะคุ้มทุนปีไหนนะคะก็อยู่ประมาณปีที่เนี่ยค่ะอายุอยู่ที่ประมาณ68 69นะคะ68 69ถ้าสมมุติว่าชายคนเนี้ยเขาอายุยืนนะคะอายุยืนเขาก็คุ้มครองถึง99ปีหรือถ้าเขาไม่คุ้มครองเขาก็สามารถเบิกถอนเงินคืนได้แต่ระหว่างทางเนี่ย บริษัทเนี่ยคุ้มครองชีวิตเขาตั้ง 300,000 บาทโดยเบี้ยประกันที่เขาจ่ายแค่ 9,000 นะคะอันนี้คือตัวพูดถึงแค่ตัวประกันชีวิตทีนี้เรามาพูดถึงพวกอนุสัญญาต่างๆอนุสัญญาต่างๆเนี่ยก็จะดูตรงนี้นะคะว่า AI คุ้มครองอะไรบ้างนะคะค่าชดเชยรายวันค่ารักษาพยาบาล 2,500 เนี่ยมีคุ้มครองอะไรบ้างนะคะค่าชดเชย 1,000 บาทค่าห้อง 2,500 ค่ายา 20,000 มีคนไข้นอกให้ด้วยที่ปีละ 5,000 บาทถ้าไม่มีการเข้าโรงพยาบาลก็คืนให้ปีละ 2,500 แล้วก็ตัว 4i Pass ก็คือ40โรคร้ายแรงโรคหัวใจโรคนั่งกินนอนกินอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ก็จ่ายเงินสดให้1ล้านบาทหรือเสียชีวิตทุกกรณีก็คืออยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็จ่ายนะคะให้กับครอบครัวตัวนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆได้รับความสะดวกสบายในการอธิบายลูกค้านะคะแล้วทีนี้เรามาดูเบี้ยรวมทั้งอนุสัญญารวมกันว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้คือเบี้ยรวมนะคะต่อปีที่รวมไรเดอร์แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ว่าอายุมากขึ้นมากขึ้นจ่ายเท่าไหร่อันนี้ตัวพวกค่าโรคร้ายแรงค่ารักษาพยาบาลมันคุ้มครองให้ถึง80เพราะฉะนั้นเบี้ยรวมมันก็จะอยู่ที่อายุ80ตามนี้นะคะนี่ก็จะทำให้ง่ายในการนำเสนอแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาซ่อนตารางไม่เอาตารางก็เป็นแบบนี้นะคะไม่เอาตารางเนี่ยก็คือซ่อนไปเลยเนี่ยค่ะตารางมันก็จะมีแต่ไรเดอร์แล้วก็พวกสัญญาต่างๆเข้ามาให้เรานั่นเองนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าให้กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมกลับมาเหมือนเดิมนะคะจะเอาแบบแค่ตัวหลักอธิบายตัว20ไปไลท์นะคะก็ 9,000 กว่าอย่างนี้จะเอาเบี้ยรวมอนุสัญญาด้วยก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ใส่ไปค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเบี้ยหลักเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมแล้วก็เบี้ยรวม 35,000 นะคะแล้วก็ทีนี้เบี้ยรวม
ตรงนี้ก็คือเบี้ยรวมของอนุสัญญานะคะอนุสัญญาเพราะว่าบางคนเขาจะไม่รู้ไม่ต้องมาคำนวณเองว่าโอ้ตอนอายุ 7-80 ต้องจ่ายพวกค่ารักษาพยาบาลอ่ะเฉพาะเบี้ยค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็ดูจากตรงนี้อันนี้คือเบี้ยอนุสัญญาส่วนช่องนึงคือเบี้ยหลักนะคะถ้าเราใส่เลือกตรงหัวข้อว่าเบี้ยรวมอะค่ะเลือกหัวข้อเบี้ยรวมเนี่ยนะคะทาง AA เนี่ยก็จะรวมให้เลยนะคะรวมให้เลยประมาณนี้แหละก็จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยนำเสนอสินค้าประกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆขอให้ขายได้เฮงๆรวยๆโชคดีทุกท่านนะคะนะคะถ้าจะกลับมาหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้นะก็จิ้มผ่านตรงนี้ก็ได้เลยที่เราสร้างเอาไว้ค่ะหรือว่าจะเข้าผ่านไอโม่ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วถ้าเราจะออกจากระบบแล้วก็ล็อกเอาท์นะคะกดล็อกเอาท์เพราะว่าไอโม่จะเป็นบ้านอะที่รวมทุกแอปพลิเคชันของ AA นะคะไม่ต้องไปเข้าซ้ำซ้อนนะคะเนี่ยค่ะล็อกเอาท์จาก iMo แล้วก็สามารถเข้าผ่าน Unit Live ได้เลยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใดๆนะคะ